หญิงขวัญจิราชิมืนจือเล่นจือแฮมยันอยู่จันทร์ป.5อายุ11ปีอยู่โรงเรียนบ้านป่าแดงตลาดลำสันอำเภอ2จังหวัดแปดเจ้าวันนี้มากับใครคะมากับตากับป้ากับโคตรแล้วกับเปื่อนเจ้าคุณตาเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมคะสบายดีไหมสบายดีเจ้าแต่หนังบ่สบายใครน้องน้องเป็นอะไรอ่ะนั่นเป็นลูกทาราซีเมียเจ้าเป็นทาราซีเมียเหรอเจ้าตอนที่หนูมาคราวที่แล้วป่วยเป็นทาราซีเมียยังบ่เจ้ายังแล้วไปตรวจเจอได้ยังไงอาการมันเป็นยังไงอะครับตอนตีไปแข่งเป็นไข้แล้วก็หมอเอาเลือดไปตรวจก็เลยปะเจ้าแล้วมันส่งผลกับการเล่นธนูของหนูไหมลูกเจ้าบ่มีแฮงเจ้าไม่มีแรงแล้วมีแรงง้างธนูไหมอ่ะก็มีอยู่เจ้ามีอยู่นะแต่ไม่มากเท่าเดิมใช่ไหมเจ้าแล้วตอนนี้จะรักษายังไงอะครับก็ต้องไปเติมเลือดทุกเดือนเจ้าเนาะแล้วค่าใช้จ่ายยังไงอะลูกแพงไหมคะแต่ละครั้งอะลูกจ่ายสิ30บาทเจ้าอ๋อใช้สิ30บาทดีจังแล้วคุณหมอได้บอกไหมว่าเราต้องทำยังไงที่จะดูแลตัวเองป้องกันไม่ให้มันเป็นมากขึ้นเขาบอกไหมคะบอกจ้ะทำย้ายหยังมั่งย้ายหยังมั่งก็ต้องกินตับแล้วก็กินผักขมเยอะๆกินตับกับกินผักขมอ่าแล้วกินไหมกินจ้ะเยอะเลยนะจ้ะแล้วผักมันขมจริงไหมบอกจ้ะผักขมมั่งผักขมพี่ผักขมผักขมไม่ใช่ผักขมไม่ใช่ผักที่มีรสชาติขมอ๋อครับครับแล้วหลังจากได้ธนูไปจากรายการเนี่ยได้ใช้หรือยังคะอันใหม่ใช้แล้วเจ้าเป็นยังไงเข้ามือไหมดีไหมดีเจ้าแล้วก็ได้เอาไปแข่งตัวเจ้ามาแข่งที่ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยรุ่นป.1ถึงป.6เจ้าเนอะแล้วแข่งแล้วผลเป็นไงมั่งแข่งได้เหรียญเงินเจ้าโอ้เก่งจังวันนี้มาเนี่ยจะต้องมาแสดงความสามารถที่เหนือกว่าเดิมรู้ตัวใช่ไหมเจ้ามั่นใจเปล่าเจ้าถ้าเก่งขึ้นความฝันที่หนูอยากได้คืออะไรลูกทุนการศึกษาเจ้าพร้อมไหมครับแฮมเจ้าลุยเลยค่ะสวัสดีน้องแฮมหนูอย่างเจ๋งภารกิจแรกของเรานะครับหนูจำเป้าที่หนูซ้อมที่จังหวัดแพร่ได้ไหมลูกหนูยิงจากตรงสตูดิโอต้องไปถึงเป้านั้นที่จังหวัดแพร่โดยมีข้อแม้ว่าต้องยิงผ่านเลนแว่นของพี่ตุ๊กไปด้วยค่ะไหวไหมลูกเจ้าเอาเลยอันนี้พูดเล่นอันนี้พูดเล่นเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่ภารกิจของซูเปอร์เทนในรอบเซมิไฟแนลครับขอกำลังใจจากตาหน่อยดีไหมอู้กับตาหน่อยดีไหมขอกำลังใจจากตาหน่อยเนาะนี่มองกล้องนี่ลูกมองกล้องนี้ตาหนูฮักตานาส่งกำลังใจเชียร์น้องด้วยนะเต็มที่ตาเชียร์เต็มที่ครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากจะโหวตให้กับน้องแพมของเราเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์ S07 ส่งมาที่4838223นะครับน้องแพมพร้อมมั้ยลูกเจ้าถ้าพร้อมแล้วภารกิจขึ้นมาเลยครับต้องแพมลูกประจำที่ครับทางคณะกรรมการครับครับโจทย์นี้น้องแพมจะถูกกดดันด้วยจำนวนผลไม้กับระยะเวลาครับครับเรามีเวลาให้แพม60วินาทีต้องยิงให้ครบ5ลูกเวลาจะเริ่มจับหลังจากยิงลูกแรกนะลูกน้องแพมเวลาเรายิงเร็วๆลูกมันมีโอกาสฉลับไปหาตากล้องด้านหลังไหมลูกเจ้าบอกให้พี่ทีมงานเอากระจกลงเถอะหนูไม่ยิงโดนหรอกครับบอกเขาหน่อยเขาแน่ใจเขาแน่ใจนะแน่ใจด้วยงั้นเอากระจกไว้ดีไหมลูกเจ้าเอาไว้ดีแล้วโอเค60วินาทีนะครับสู้ๆตั้งใจนะแพมสู้ๆลูกพร้อมต้องไวด้วยถ้ามั่นใจแล้วหนูเริ่มเล็งและยิงได้เลยครับความยากคือตรงนี้ครับยังเด็กอยู่ครับแรงยังไม่เท่าผู้ใหญ่ครับต้องเล็งแล้วยิงครับ
เยี่ยมสองแล้วเยี่ยมสองแล้วสองแล้วจะมีการใช้เวลาตอนจับลูกธนูแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงเนี่ยครับลูกที่สามเยี่ยมแล้วสามลูกหมดครับอีกสองลูกครับเวลาเหลือเยอะลูกสองสองเยอะมากใจเย็นใจเย็นอย่ามานะอีกสองลูกครับอีกลูกเดียวลูกเวลาเหลือ20วินาทีครับน้องแพมสบายสบายลูกสบายสบายลูกเล็งได้เลยเจียบร้อยโอ้โหไม่ใช่มันยากตรงที่ว่าธนูพวกนี้มันไม่ได้แบบลุ้นไหมลูกมันไม่ใช่แบบเหนียวมันตื่นเต้นตรงไหนลูกลูกนั่นก็จะประโดนโอ้ยมีลูกหนึ่งจะประโดนโอ้ยจะโดนภารกิจสำเร็จก่อนหมดเวลา10วินาทีครับโอ้โภารกิจต่อไปทีมงานครับอุปกรณ์ครับโอ้ยนี่ยากอ่ะและนี่คือภารกิจของน้องแพมครับไม่นะไอ้ที่เวียงๆนั่นน่ะสิเออไม่จริงแล้วนะภารกิจนี้คือการยิงผลส้มครับครับแต่ความยากก็คือเจ้าห่วงเนี่ยครับเมื่อเริ่มเข้าสู่ภารกิจห่วงจะแกว่งไปแกว่งมาเป็นอุปสรรคครับน้องแพมต้องยิงให้โดนผลส้มและต้องรอดรูห่วงด้วยโอ้รอดรูห่วงมาโดนผลส้มแค่ขวางก็ยากแล้วมันจะยิงมาแล้วต้องเป็นจังหวะพอดีที่ห่วงมาอยู่หน้านี้แล้วยิงในจังหวะนั้นพอดีขอโอกาสกี่ครั้งครับ5จ้ะ5ครั้งเราให้3ครั้งครับโอ้โหแล้วถามเด็กทำไมเนี่ยแพมไม่อ้าวเลยแพมเราเชื่อในพลังของน้องแพมครับแพมเชื่อมั่นตัวเองลูกสามครั้งประจำที่ครับโอกาสครั้งที่หนึ่งควงทำงานครับโอ้ดีเร็วว่ะต้องยิงรอดห่วงและโดนผลส้มครับโอ้ย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 ครั้งที่หนึ่งได้เลยครับน้องทำ07ครับโอ้โหเฮ้ยคณะกรรมการครับจากเด็กที่ได้รับธนูมือ2จากผู้ใจบุญเขาได้ธนูตัวใหม่จากความสามารถของเขาเองครับแล้วก็มาพิชิตภารกิจยากๆจากซูเปอร์เทนได้สำเร็จทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงครับน้องแพมโหความน่ารักเสียงหวานของหนูก็ยังคงน่ารักและเสียงหวานเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่ต่างจากเดิมคือความสามารถโอ้โหอันนี้คือครูดีใจแทนรายการจริงๆนะที่สิ่งที่เราให้ไปมันเป็นประโยชน์โพ้นผลกับหนูจริงๆอ่ะหนูเอาไปใช้หนูเอาไปสร้างความภาคภูมิใจให้พวกเรามันเหมือนพวกเราเดินทางไปกับธนูของหนูถูกต้องเรียกว่าหนูใช้มันได้อย่างเต็มที่นี่คือแบบ Amazing มากลูกหนูทำได้เยี่ยมยอดมากจริงๆค่ะลูกเก่งมากค่ะหวดเลยหวดเลยท่านคณะกรรมการครับน้องแพมมีความฝันครับน้องแพมมีคุณตาเป็นเสาหลักซึ่งรายได้ก็ไม่แน่นอนในแต่ละวันนะครับความฝันของเขาคือทุนการศึกษาครับน้องแพมเก่งขึ้นไหมครับพวกเราทั้ง3คนครับ
เห็นอย่างชัดเจนร่วมกันว่าน้องแพมนั้นเก่งขึ้นค่ะความเก่งความกตัญญูความสามารถของหนูรู้ไปถึงผู้ใหญ่ King Power และวันนี้ King Power ขอมอบอนาคตทางการศึกษาให้กับหนูนะครับมอบทุนการศึกษาให้กับน้องแพม 30,000 บาทจาก King Power ครับเหรียญชุดประเคนเหรียญนี้ขอมอบให้กับเด็กเก่งกตัญญูอนาคตวงการธนูไทยลูกนี่คือเหรียญของน้องแพมครับเก่งมากเลยท่านผู้ชมครับรักน้องแพมช่วยเชียร์น้องแพมให้เป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S07 ส่งมาที่483-8223โหวตให้กับน้องแพมของเราครับน้องแพมครับอยากจับมืออนาคตทีมชาติจังเลยน้องหอยอยากจะจับมือว่าที่อนาคตทีมชาติลูกเชิญเลยลูกไปหาพี่หอยหน่อยจับด้วยเก่งเก่งเก่งจริงเก่งจริงจับมือหน่อยเก่งจริงๆเก่งมากๆไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ขนาดนี้เป็นทีมชาติได้นะจับครับผมสู้ต่อไปสารสุขภาพจับจับขอจับมือด้วยค่ะขอจับมือด้วยทางนู้นทางนู้นนะคะจับโอเคลูกตุ๊กเก่งขึ้นเนาะมากเก่งขึ้นมากคือจริงๆของเขามีอยู่แล้วพอได้อุปกรณ์ไปช่วยด้วยใช่ใช่ยิ่งทำให้ความคมของเขาหนูว่าหนูว่ามีเทคนิคมีเบสิกที่ดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าพอได้อุปกรณ์ที่ดีไปอย่างที่ครูบอกว่ามันเป็นเสริมกันนะเก่งโอ้ยเก่งแล้วได้ทุนมีในเดือนพ่อมได้ทุนพ่อมเก่งมากสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ